วัสดีท่านผู้ชมทุกท่านและขอขอบคุณคุณเจ้าของลายมือที่ได้ให้ความไว้วางใจในการดูลายมือของคุณในครั้งนี้คุณผู้หญิงที่เกิดวันที่24ธันวาคม2532ช่วงบ่าย2โมงนี่เป็นเวลาของงูดินครับคุณมีเลขนำโชคเป็นเลข3กับเลข8และมีสีเขียวสีฟ้าสีน้ำเงินเป็นสีที่ถูกโฉลกงูดินที่เกิดช่วงบ่ายของวันมักมีความสุขสบายครับทั้งในการทำงานและการทำมาหาเลี้ยงชีพหน้าที่การงานก็ไม่ลำบากแต่จะลำบากกับเพื่อนร่วมงานหรือคนที่ไม่หวังดีมากกว่าครับเพราะคุณเป็นคนวันอาทิตย์ที่ทำอะไรเด่นกว่าคนอื่นเขาก็จะต้องมีคนแอบอิจฉาเป็นเรื่องธรรมดาครับและบ่อยครั้งที่ช่วยเหลือใครแล้วเขาทำเป็นลืมแต่ก็เพราะความเก่งนี่แหละครับที่ทำให้คุณมีชีวิตที่มีความสมหวังมากกว่าความผิดหวังและคำถามแรกที่คุณได้ถามถึงการสอบเข้าทำงานจะทำได้ไหมอนาคตจะเป็นอย่างไรจะได้คู่ครองที่มีฐานะหรือไม่เราก็จะมาเริ่มดูจากการทำงานกันก่อนเลยครับจะได้รู้ว่าทำไมคุณถึงสอบได้ถ้าดูจากเส้นชีวิตตั้งแต่เติบโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาจนถึงปัจจุบันนี้นี่เป็นมือที่มีความสำเร็จเกิดขึ้นให้เห็นหลายช่วงครับและช่วงอายุ31ถึง33ปีของคุณนี้กำลังอยู่ในช่วงดีครับหากการสอบเข้าทำงานในสถานที่ต่างๆเกิดขึ้นในช่วงนี้ก็สามารถมองเห็นความสำเร็จได้เลยครับจะเห็นว่ามีทั้งความช่วยเหลือมาจากภายนอกที่เห็นเป็นเส้นวาสนาเกิดคู่กันกับเส้นชีวิตและเส้นทั้งสองเมื่อมารวมกันก็ยังแสดงออกมาเป็นเครื่องหมายของการครอบครองทรัพย์สินเกิดขึ้นด้วยครับความสำเร็จทั้งหมดนี้ย่อมแปลความหมายออกมาได้ว่านี่จะเป็นการสอบผ่านเป็นการสมัครเข้าไปทำงานแล้วได้รับคัดเลือกจะมีความสำเร็จเกิดขึ้นที่เป็นผลของการกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งก่อนแล้วจึงส่งผลดีตามหลังเพราะเป็นลายมือที่มีเส้นหลักทั้ง3ดำเนินมาดีทุกเส้นมองเห็นเด่นชัดมีเส้นสมองที่แสดงถึงความเป็นตัวของตัวเองสูงอยู่ด้วยมีทั้งความกล้าไม่เลียนแบบใครเส้นสมองในมือข้างซ้ายก็แสดงถึงความรอบคอบเป็นคนรู้จักคิดหน้าคิดหลังส่วนในมือข้างขวามองเห็นเป็นเส้นตรงเป็นสมองของการคิดคำนวณการจัดการระบบระเบียบนี่เป็นสมองที่เรียนได้ดีด้วยครับจะเรียนสูงถึงขั้นปริญญาใบใหญ่ที่สุดเท่าที่มหาวิทยาลัยมีก็สามารถเรียนได้ครับเพราะฉะนั้นคำตอบของการสอบการเรียนที่ต้องวัดกันด้วยคะแนนหรือวัดด้วยแต้มนั้นไม่ใช่ปัญหาครับสอบผ่านได้แน่นอนมาดูส่วนอื่นๆกันครับจะได้มั่นใจยิ่งขึ้นเพราะนอกจากเราจะเรียนได้ดีแล้วหากดวงดีอีกด้วยก็ย่อมจะเป็นการเพิ่มความมั่นใจยิ่งขึ้นและมีคุณค่าทางใจมากสำหรับคนเรียนและนี่จะเป็นการตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับการทำงานราชการไปพร้อมกันเลยนะครับเพราะเรื่องทั้งสองสัมพันธ์กันลายมือที่มีวาสนามาจากหลายทางที่มีการโยกย้ายรวมอยู่ด้วยมีทั้งแรงสนับสนุนมาจากภายนอกและภายในลายมือแบบนี้ทำงานราชการได้ดีครับหรือจะทำธุรกิจค้าขายเองก็ยังได้เพราะเป็นมือที่มีองค์ประกอบของเส้นลายมือที่ส่งเสริมกันเกือบทั้งหมดก็ถือว่าดีพอครับเพราะไม่มีใครที่มีครบ 100%ดวงของคนปีมะเสงวันอาทิตย์เป็นคนมีบริวารครับเหมาะกับการทำงานที่มีขั้นมีตอนมียศมีตำแหน่งมาเกี่ยวข้องเนินอาทิตย์ในมือที่แสดงออกมาแบบนี้ก็มีความนิยมชมชอบเกิดขึ้นหากค้าขายหรือทำธุรกิจก็ย่อมมีลูกค้ามาอุดหนุนมีคนแวะเวียนมาซื้อไม่ขาดสายแต่คุณมีความสนใจไปในการทำงานแบบราชการก็เหมาะเช่นกันครับเพราะลายมือที่มีความเคลื่อนไหวมากมีความเปลี่ยนแปลงมากมีการโยกย้ายอยู่ด้วยนี่ตรงกับงานนี้มากที่สุดครับจะเห็นได้ว่าทุกช่วงของชีวิตมีความเปลี่ยนแปลงที่ก้าวหน้าขึ้นทุกช่วงเวลาที่เห็นอยู่ในวงกลมสีน้ำเงินนั้นเป็นความก้าวหน้าทั้งหมดครับความหมายของเส้นที่แสดงถึงความสำเร็จเหล่านี้มีความหมายออกมาแบบนี้ครับเช่นหากคุณสอบได้ที่นี่จะได้ไปทำงานที่อื่นหรือสอบได้จากที่ไกลๆจากที่อยู่เก่าหรือมีการสลับกันกับคนที่อยู่ก่อนเรา
หรือว่ามีข่าวดีมาจากทางไกลที่ดีกว่าการสอบก็เป็นไปได้ทั้งหมดครับคำถามต่อไปเป็นคำถามเกี่ยวกับคู่ครองที่คุณถามถึงลายมือที่มีความสำเร็จในด้านการงานการศึกษาถ้าหากมีความสำเร็จของเรื่องครอบครัวไปด้วยก็ย่อมมีความสุขครับแต่ในมือของคุณมีเรื่องปวดหัวอยู่เพียงเรื่องเดียวครับก็คือเรื่องเพศตรงกันข้ามที่จะมาเป็นคู่กันเพราะหาคนที่เหมาะสมยังไม่ได้แต่เรื่องสำคัญแบบนี้รีบร้อนไม่ได้ครับหากได้ไม่ดีไม่มียังดีกว่าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับหลายต่อหลายคนที่มีดวงมาดีแต่เลือกคู่ได้ไม่สร้างสรรค์จึงทำให้ชีวิตไม่มีความก้าวหน้าเกิดขึ้นลายมือของคุณเป็นมือที่มีวาสนาดีครับเส้นชีวิตกับเส้นวาสนามารวมกันแบบนี้หมายถึงความสามารถในการครอบครองทรัพย์สินเส้นวาสนาของมือข้างขวาก็มีความสำเร็จในแต่ละช่วงอายุให้เห็นมือนี้เป็นมือที่เรียกว่าวาสนาสร้างมากับมือที่หมายถึงความอุตสาหะเป็นมือของคนขยันครับส่วนมือข้างซ้ายเป็นวาสนาที่มีคนมาช่วยเสริมเป็นได้ทั้งลาภลอยที่มีคนแนะนำให้หรือบุคคลนั้นเป็นคนสนับสนุนส่งเสริมคุณเองเลยก็เป็นไปได้ทั้งหมดครับและหนึ่งคำถามที่เกี่ยวข้องกันอีกก็คือฐานะของคู่ครองที่คุณอยากรู้ว่าเขาจะเป็นคนฐานะดีหรือไม่สำหรับคำถามนี้อาจารย์อยากจะบอกความจริงอย่างหนึ่งให้คุณมั่นใจนะครับเพราะคุณอาจจะประเมินความสามารถของตัวเองที่มีอยู่น้อยเกินไปผู้หญิงปีมะเสงที่เกิดช่วงกลางวันและในมือมีเส้นวาสนาขึ้นคู่กันกับเส้นชีวิตที่เห็นในวงกลมนี้พร้อมกับมีสัญลักษณ์ถือครองทรัพย์สินเกิดขึ้นพร้อมกันแบบนี้เป็นมือของผู้หญิงที่หาเงินเก่งกว่าผู้ชายครับ What? เครื่องหมายหาเงินเก่งมีเงินเหลือเก็บเกิดขึ้นในมือข้างซ้ายทั้งสองตำแหน่งก็คือเครื่องหมายการเงินบนเนินอาทิตย์และบนเนินพฤหัสนี่จึงเป็นที่มาของคำพูดที่อาจารย์ได้พูดไว้ว่าคุณอาจจะประเมินความสามารถของตัวเองต่ำไปหน่อยจริงไหมครับเพราะฉะนั้นหากคุณผู้ชายท่านใดที่ไม่มีความสามารถในการสร้างฐานะได้ดีพอในระดับที่น่าพอใจแล้วก็มักจะไม่ผ่านมาตรฐานนี้ไปได้ครับให้คุณลองนึกภาพดูนะครับว่าเพศตรงกันข้ามที่เข้ามาแสดงความสนใจในตัวเราในช่วง5ปีย้อนหลังไปนั้นพวกเขามีฐานะการเงินเท่ากับเรามากกว่าเราหรือน้อยกว่าเราและคำตอบของคำถามที่คุณถามมาว่าเขาจะมีฐานะดีหรือไม่จะมีด้วยกัน2คำตอบครับคือ1เป็นไปได้ครับที่เขาจะเป็นคนที่มีฐานะดีและ2เป็นไปได้เช่นกันที่ฐานะของคุณจะดีกว่าเขามากและคุณเองจะเป็นที่พึ่งให้กับเขาเสียเองเพราะดวงชะตากับลายมือของคุณแสดงออกมาตรงกันคือเป็นมือที่หยิบจับเงินได้มากและมีเครื่องหมายถุงเงินถุงทองบนเนินพฤหัสของทั้งสองมือที่เป็นความสำเร็จมาจากตัวเองด้วยแต่ในขณะเดียวกันในมือที่มีความสำเร็จทางด้านการงานก็มักจะมีความสำเร็จในเรื่องความรักน้อยกว่าให้คุณสังเกตเส้นสีดำที่วิ่งขึ้นมาจากเส้นชีวิตนี้จุดหนึ่งนะครับและเครื่องหมายสีดำที่อยู่บนเนินพุทธอีกหนึ่งจุดทั้งสองเป็นเครื่องหมายที่บอกว่าการใช้ชีวิตคู่จะมีปากเสียงกันพอสมควรและการมีปากเสียงกันนั้นสามารถลุกลามบานปลายได้ด้วยนี่ก็แปลว่าความรักเปราะบางครับแต่มือของคุณก็มีเส้นของความปราณีปรานอมเกิดขึ้นด้วยนะครับก็จะต้องถอดความหมายออกมาได้ว่าคุณจะประคับประคองครอบครัวไปได้จากขีดความสามารถของคุณและจากสติปัญญาของคุณเมื่อได้ฟังเช่นนี้แล้วก็อย่าเพิ่งเครียดนะครับรู้ไว้ล่วงหน้าไม่เสียหายอะไรครับเป็นการดีเสียอีกที่จะได้ป้องกันไว้ไม่ให้มันเกิดขึ้นเพราะการมีคู่เป็นเรื่องดีครับโลกต้องหมุนไปคนเก่าไปคนใหม่ต้องมาทดแทนต้องมีคนรุ่นต่อๆไปสืบทอดผลงานของเราให้คุณสังเกตดูว่าเขาเป็นคนใจเย็นหรือไม่นะครับความขัดแย้งก็ย่อมจะลดน้อยลงหรือหมดไปและถ้าเราจะมาดูกันตามตรงแล้วดวงเนื้อคู่ของคุณนั้นมีมาอยู่เสมอนะครับ
ไม่เคยขาดสายยกเว้นแค่ช่วงอายุ31ปีนี้คู่ไม่เด่นแต่ไปเด่นที่งานมากกว่าครับเส้นสมรสในมือก็เป็นเส้นที่ไม่ส่งผลอะไรก็ไม่สามารถแปลความหมายออกมาได้ครับส่วนเรื่องคู่นั้นจะเร็วหรือจะช้าอาจารย์คิดว่าเป็นเพราะยังไม่ถูกใจมากกว่าครับแต่ดวงของคุณนั้นไม่ได้จำกัดอยู่ในวงแคบแค่นั้นนะครับเพราะวาสนาที่มาจากทางไกลมีความหมายถึงคู่ครองที่มาจากต่างถิ่นด้วยครับเทคโนโลยีสมัยใหม่จะช่วยขยายขอบเขตและวงสังคมให้กว้างขึ้นให้มีโอกาสพบเจอกับคนหลากหลายวงการครับสิ่งนี้จะนำเอาความก้าวหน้ามาให้พร้อมกับสังคมใหม่ๆด้วยครับในช่วงท้ายของจดหมายอาจารย์ได้ทำรายการของเพศตรงกันข้ามที่ส่งเสริมฐานะการเงินไว้ให้คุณนำไปพิจารณานะครับเป็นรายการที่เราสามารถดูเพศตรงกันข้ามได้ว่าคนเกิดปีไหนจะส่งเสริมกันอย่างไรถ้าจะให้ดีก็ต้องได้ทั้งปีที่ส่งเสริมกันนิสัยใจคอที่ถูกกันและต้องเป็นพ่อบ้านที่มีความรับผิดชอบด้วยนะครับเพราะความรับผิดชอบเป็นเรื่องสำคัญอันดับหนึ่งและถ้าหากคุณมีคำถามเพิ่มเติมอยากจะสอบถามเข้ามาก็สามารถฝากข้อความมาทางไลน์ได้เสมอนะครับไม่ต้องเกรงใจท้ายสุดนี้นอกจากคำกล่าวสวัสดีปีใหม่กันล่วงหน้าแล้วพวกเราทุกคนก็จะขออวยพรให้คุณประสบความสำเร็จในทุกๆสิ่งที่คุณมุ่งหวังตั้งใจคิดเงินให้ได้เงินคิดทองก็ขอให้ได้ทองด้วยเทอญด้วยความปรารถนาดีจากทีมงานของเราทุกคนและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชม